ออกมาดิครับเพื่อนอู้น่ารักโอ้โหเซ็กซี่ไม่เบาบ้านี่ครับโอ้โอ้น่ารักไอ้ยะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni Cross World Forgot on Vmix Apex Legend Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Rise of Eros กันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกโค้ดเพิ่มเติมนะจากทางตัวเกมอีกจำนวน2โค้ดด้วยกันนะครับรวมถึงตัวโค้ดเก่าที่ผมเคยแจ้งไปแล้วในคลิปก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมเลยก็รีบเอาไปเติมกันนะครับตัวโค้ดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเก่าและใหม่นะครับผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับรวมกันนะตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด7โค้ดด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ล็อกอินเกมเข้ามาในช่วงวันที่20ถึง23กันยายนนี้เนี่ยทางเกมจะมีของมาแจกด้วยนะครับเพื่อเป็นการชดเชยในกรณีที่ตัวเกมได้มีการปิดเซิร์ฟเร่งด่วนมาก่อนหน้านี้นะซึ่งก็จะเป็นตั๋วสุ่มกาชานะครับจำนวน10ใบด้วยกันส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วถามว่าตัวซองจดหมายเนี่ยจะเปิดตอนไหนนะครับสำหรับซองจดหมายจะเปิดตอนที่เราผ่านด่าน 2-2 ไปแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเติมโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับการเติมโค้ดนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงนี่ครับนี่เลยนะรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาตรงรีดีมโค้ดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาเติมเลยละกันนะครับโค้ดที่ผมมีนะตรงนี้ก็อันแรกนะครับจะเป็นโค้ดนี้นะจะได้คริสตัลมา100คริสตัลนะครับโอเคใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนี่เขาบอกว่าส่งไปที่เมลแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเติมต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวนะครับอ่ะโค้ดต่อมาอีก1โค้ดนะครับก็จะเป็นคริสตัลเช่นเดียวกันนะครับผมจำนวน100คริสตัลนะครับโอเคใส่ไปปึ๊บนี่แล้วก็กดโอเคไปเลยนี่ครับได้แล้วมันก็จะเอาของมาให้เราในตัวเมลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามาโอเคครับเนี่ยตัวเมลนะจะเป็นอันนี้นะครับซองจดหมายนั่นเองนะครับจะเปิดตอนด่าน 2-2 นะที่ผมบอกไปเนาะโอเคกดเข้ามาดูครับนี่เราได้มาแล้วนะครับอันนี้คือตอนนี้ผมเติมโค้ดไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะอันนี้เลยนะครับก็กดเคลมไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ของที่เห็นนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของที่ทางตัวเกมเขาแจกมานะครับก็คือเป็นการแจกตอนที่มันปิดเซิร์ฟเร่งด่วนนะครับผมเนี่ยฮะใครที่ล็อกอินตั้งแต่วันที่20ถึง23นี้นะครับก็จะได้ของเหล่านี้ไปเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นตั๋วสุ่มกาชาด้วยนะครับที่ได้มาก็กดรับให้หมดเลยนะครับนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกาชากันนะครับผมจะมีตั๋วอยู่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาดูตรงกาชานะครับตรงซัมมอนอันนี้นะกดเข้ามาเลยนะครับผมตั๋วผมจะมีอยู่23ใบนะครับแล้วก็อันนี้นะเพชรตรงนี้คริสตัลเนี่ยผมมีไม่พอนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดจะเปิด10ครั้งใช่ป่ะมันจะต้องใช้คริสตัลทั้งหมด1,800คริสตัลนะครับเสียดายเหมือนกันนะนะครับผมอันนี้จะเป็นอีก ID นึงนะครับที่ผมได้ทำการสมัครขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันไหนดีนะมันก็น่าจะเป็นอันแรกนะครับเนี่ยก็คืออันนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ตั๋วเปิดได้นะครับตู้ก็ตอนนี้ก็มีหลายตู้ทีเดียวนะครับผมมาลองดูว่าผมจะได้ SSR กับเขาบ้างหรือเปล่านะครับเนื่องจากเลทการได้ SSR ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันมาเปิด10ครั้งแรกครับจัดไปปึ๊บเอาเลยครับจะได้ตัวอะไรบ้างเอ่ยปึ๊บหมุน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 โอ้โหยังไงเอ่ยแล้วก็มาแล้วครับอุ๊ยอู้น่าสนใจระดับ R ก่อนเลยปึ๊บมีตัวละครไหมเนี่ยเอ้ยตัวละครอยู่ไหนนี่ไงตัวละครมาแล้วครับอู้น่าจะตัวดีซะด้วยออกมาดิครับเพื่อนอู้น่ารักโอ้โหเซ็กซี่ไม่เบาบ้านี่ครับโอ้โอ้น่ารักไอ้ยะ
มีครับผม SSR มาเลยโอ้โหถือว่าโชคดีนะเนี่ยรอบแรกก็ได้แล้วครับ SSR สวยงามครับผมแล้วก็นี่ครับอาวุธระดับ SR ครับโอเครอบหน้าผมว่าผมไม่น่าจะเปิดได้แล้วมั้งเนี่ยฮะเหลืออีก10ใบนะครับตั๋วนะจริงๆมี13แหละนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากจะเปิดเป็นแบบ10ครั้งรวดไงนะครับมาเดี๋ยวนับ1 2 3ไปเปิดต่อครับผมจัดไปฮึบมาครับรอบนี้จะได้ SSR อีกหรือเปล่าผมว่าไม่น่าได้แล้วแหละนะครับผมมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะโอ้ดูท่าทางก็ไม่ละนะครับผมเห็นอย่างเงี้ยก็ใช่ละนะฮะเป็นตัวระดับ R นะครับผมที่ได้มาแล้วก็อุปกรณ์โอ้แล้วก็มีตัว SR มาด้วย1ตัวนะโอเคอุปกรณ์ SR ครับนี่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะโชคดีในระดับหนึ่งนะครับที่ผมเปิดตัว SSR มาได้คือมันเปิดได้ไม่ง่ายเลยอ่ะนะระดับ SSR นะครับผมค่อนข้างยากนะครับเลทมันออกยากมากก่อนหน้านี้ผมมาเปิดเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับแล้วก็เอาในส่วนของโค้ดมาแจกด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันนะโค้ดรวมกันแล้วนะตอนนี้มีทั้งหมด7โค้ดด้วยกันนะครับส่วนตัวละครที่ได้มาก็นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับตัวระดับ SSR ตัวใหม่ล่าสุดโอ้กดเข้ามาดูหน่อยสิขอเชยชมสักหน่อยครับอู้น่ารักว่ะอู้หน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะนี่ครับแล้วก็อัพเลเวลได้นี่กดอัพเลเวลครับนะตอนนี้ก็คือนี่ครับเลเวล6นะครับสามารถอัพได้สูงสุดนะครับผมเพราะว่า ID ผมแค่นี้นะโอเคก็อัพไปนะครับนี่ตัดไปปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 30,000 นะครับเรียบร้อยแล้วก็มีของใส่ให้เขาเปล่าออโต้สีเล็กไปไม่มีนี่ว่าอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็ยังไงในคลิปนี้นะครับผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม